เดอเฮียนมาแล้วเสียงมาไม่เอ่ยเทสหนึ่งสองสามเสียงไม่มาอันนี้เสียงไม่มาเนาะเอาแล้ทำยังไงละแย่ yeah, ละอเดี๋ยวขอลวงพี่ลองอันนี้ไม่มันจะเห็นว่ามีเสียงเดี๋ยวนะเทสหนึ่งสองสามเสียงเข้าไหมคุณโยมเหมือนเสียงไม่เข้า เหนึ่งสองสามเสียงเข้าไหมไม่เข้าเนาะไม่เข้าเสียงไม่เข้าเทปอืมไม่เข้าไม่เข้าขออภัยด้วยใช่ไหมหนึ่งสองสามเสียงไม่เข้าอืมขออภัยมันไม่เข้า เดี๋ยวส่งซ่อมอ่ะ,อะก็ในเมื่อเสียงไม่เข้าก็เสียงสดไปเลยง่ายกว่าเยอะ <c oughs> สักครู่นึงเนาะเดี๋ยวลุงพี่ปิดก่นอนเพราะเสียงไม่เข้าเดี๋ยวต้องเทสใหม่อาจจะต้องให้โยมก็ช่วยตรวจเช็คหนะอืม ลองอีกรอบเดี๋ยวให้คุณโยมท่านผู้ฟังลองลองได้รับฟังก่อนว่าเมื่อหนุมพี่ติดไม้แล้วมันรับได้ไหมอ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะฮึบหนึ่งสองสามเอ้าได้แฮะอ่ะหนึ่งสองสามเออแปลกมาแล้วอ่ะรอดตายแล้วอืมเอาละ่ะ นิดหนึ่งนิดหนึ่งมันก้มลงเรื่อยๆเออเอาเหมือนหมดแรง kiego, ฮึบฮึบฮึบอ่ะได้แล้วเนาะเทบ ได้แล้วได้แล้วอ <c oughs> ไอ้ตัวนี้มันไม่อยู่แปบบหนึ่งตัวหัวมันไม่อยู่คุณโยมที่ที่สั่งพระเดี๋ยวขออนุญาตให้หลวงพี่ไลฟ์สดก่อนเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณโยมที่ร่วมกันใช้คำว่าสนับสนุนแล้วกันเนาะ,ะในในการเช่าบูชาหลวงปู่ครูบาโสภาวัดสายหิน ที่ยมยิ่งยงยอดโบงงามน่ะเขามาเอาไปก็ต้องบอกว่าเริ่มเริ่มมีประวัติแล้เริ่มมีเรื่องมีราวในส่วนของเ,อเ,อเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็มีแล้วแล้วล่า,ลาสุดเมื่อวานนี้ก็มียมน้องยมน้องยมทันพรสุด ก็ส่งข้อความมาเป็นเรื่องของการป้องกันในเรื่องพวกคุณใส่ก็มาแล้วหลวงพี่หลวงพี่รอก่อนให้รวบรวมก่อนแล้วก็มีก็เรียกว่าคนที่เขาเช็คเขาเขาเช็คพลังของพระได้เนี่ยเขาก็บอกโยมน้องบอกว่าโอ้พิธีนี้ดีมากดีมากเพราะว่าพระ,ะพระที่เอามานะ่ก็ประมาณว่าพลังท่านเยอะมากแล้วก็ เออป้องกันได้จริงๆอันนี้ฟังหูไว้หูนะคุณโยมเพราะว่าแค่แค่เป็นประโยคที่เขาเขียนโยมน้องเขาเขียนส่งมาเล่าให้ฟังอืมอ่ะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดเนาะอ่ะเริ่มถ่ายทอดแล้วสองเครื่องสองเครื่องคืออย่างนี้ ตอนนี้หลวงพี่ก็จะลุ้นว่าหลวงพี่ทั้งสองรูปก็คือหลวงพี่อูด๊ดกับหลวงหลวงพี่โยพอดีท่านจาริกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่หลวงพี่พูดถึงวัดแสงแก้วโพธนะิญาณน่ะแล้วท่านแล้วท่านได้ไปนั่งถ่ายรูปก็ท่านเดินจากแม่สวยก็มีวัตถุประสงค์คือเดิน เดินเดินเท้าเนี่ยจากวัดวัดจอมแจ้งในอำเภอแม่สวยเนี่ยไปที่คุนตาลแล้วแล้วคราวนี้ก็คือว่าด้วยสภาพหนึ่งภูมิอากาศอันที่สองก็คือว่าหลวงพี่โยท่านเป็นพระนวกาะพระนวกาะหมายถึงว่าพระพระผู้บวชใหม่คือต้องครบต้องครบห้าพรรษาก่อนถ้าถ้าเลยห้าพรรษานี่ถือถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพระที่สามารถ เดินทางได้แล้วแต่ท่านนี้ถ้าไม่ถึงห้าพรรษาก็จะถือว่าเป็นพระนวกะถ้าไปไหนก็ต้องมีพระที่มีพรรษาเรียกว่ามากกว่าเนี่ยนะต้องเป็นผู้ติดตามนี่แหละนี่แหละก็ <c oughs> <c oughs> ของหลวงพี่อะเวลาไปไหนหลวงพี่ก็พยายามจะให้มีพระนวกะแต่เนื่องจากว่าบางงานเอ้ยขออภยัยหลวงพี่จะไปไหนหลวงพี่จะให้มีพระผู้ใหญ่ไปด้วยแต่คราวนี้เนืเ่องจากว่าท่านบอกว่า เที่ยวบินท่านเยอะแล้วเที่ยวบินท่านเยอะแล้วหลวงพี่ก็าถามเอ๊ะมันหมายความว่าไงเที่ยวบินโอ้ยนะคือพระนวากานั้นหมายถึงว่าพระใหม่ที่ท่านอาไม่รู้ในเรื่องของข้อวัดไม่รู้ในเรื่องของธรรมเนียมของพระแล้วก็เ,เรียกว่าข้อธรรมข้อธรรมไม่ได้อันเนี้ท่านก็ป้องกันเอาไว้ว่าจริงๆห้ามออกจากนอกวัดเลยนะตลอดระยะเวลาห้าปี คุณโยมฟังไม่ผิดพระบวชใหม่เนี่ยถ้าตามถ้าตามกฎของสงฆ์เนี่ยห้าปีห้ามออกจากวัดอ่าคราวนี้นั่นหมายถึงว่าหากมีเหตุจำเป็นต้องออกจากวัดต้องมีพระผู้มีพรรษามากกว่าห้าพรรษาไปด้วยนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้คอยควบคุมนะแล้วก็เ,เรียกว่าดูดูข้อวัดของเราอันนี้มันเป็นกฎของสงฆ์ นี่แหละหลวงพี่ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนแล้วคราวนี้ก็คือว่าของของหลวงพี่อ่ะอันนี้หามากอหลวงพี่จะไปกรุงเทพแล้วก็จะต้องไปทริปของอาจารย์ติ๋วเนาะอ่าก็คือหลวงพี่ต้องจัดจัดทริปไปกราบไหว้หครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่ามันก็จะมีอ่าอยู่สองสามทริปอนะ่ะที่หลวงพี่ไปรูปเดียวน่ะ ที่ไปรูปเดียวเพราะหลวงพี่ก็ขอหลวงพี่ไปเที่ยวไหมปปะป,ะปะ่ะอ่ย่างท่านอาจารย์โอ,อปองเอี้อ่าก็ชวนท่านไปนะแต่รูปอื่นไม่มีก็จะมีหลวงพี่โยเนยล่าสุดที่ไปกันแล้วนวากาศทั้งคู่ก็คือให้ดูแลกันเองอันนี้พอเข้าพอเข้าไปคุยกับพระเทระเอะพระอาจารย์ต้องติดตามผมไปหนึ่งรูปแหละถ้าตามกฎโอย ท่านเที่ยวบินท่านเยอะแล้วไม่ต้องหรอกเที่ยวบินยังไงโอ้เดี๋ยวเพื่อตรงข้อตอบข้อตรงข้อทำท่านมากกับผมเยอะเราก็หาตึงเลยโอ้เนาะคือมันเป็นไปนตามกฎสงฆ์แต่คราวเนี้ยเมื่อเราดูแลตัวเองได้มันก็มันก็ถือว่าเป็นการอนุโลมกันไปเพราะหลวงพี่อ่ะ,อะหนึ่งตีสองพันษาเนี้ยมันถูกทดสอบเยอะมากก็ทั้ง พ่อแม่ครูบาอาจารย์เองท่านก็มาทดสอบเองลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆที่ก็มาทดสอบเองหมายถึงว่าการทดสอบมายถึงว่าแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของข้อธรรมมีข้อโต้แย้งไหมหลวงพี่ไม่ค่อยชอบโต้แยง้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยกเว้นว่าบางข้อที่ท่านกล่าวมาแล้วหลวงพี่มีมีข้อสงสัยเกิดขึ้นหลวงพี่ก็ขอเมตตาถามถามเจาะจงลงไปแล้วก็ในทัศนะของหลวงพี่ด้วยหลวงพี่ก็ฉีกออกไป ปรากฏว่าพอฉีกในเรื่องของทัศนะที่แลกเปลี่ยนกันน่ะกับข้อโท่านพรรษาสี่สิบห้าสิบพรรษาแล้วหลวงพี่เพิ่งจะพรรษาแรกจะไปอาหารกากรบทนแต่ปรากฏว่าไอข้อธรรมของหลวงพี่นะ่ะท่านบอกว่าอ๋อไอไอข้อที่ท่านเสนอมาที่ท่านพูดมามันถูกมันเป็นเบสิกนั่นแหละแล้วแต่ว่าทุกทุกรูปเนี่ยมันต้องผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วถึงจะมาด้านนี้ด้านนี้ในเรื่องของการปฏิบัติเป็นการแลกเปลี่ยนท่านก็รู้แล้วว่าอ,อ๋อหลวงพี่รู้ อืมนั่นแหละเพราะหลวงพี่พูดถึงตอนต้นที่สงสยัยแต่ว่าหลวงพี่รู้จุดจบของการปฏิบัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็รับรู้นะโอ้ท่านกี่พรรษาพระจะถามก่อนเลยท่านกี่พรรษาอ๋อผมเข้าพรรษาสองครับส่วนส่วนครูบาเป็นพระลูกวัดเนี่ยท่านก็จะมาถามเอ้ยอาพระอาจารย์พระอาจารย์กี่พรรษาแล้วเนี่ยโอ้โหนะเทศโยมชอบ ชอบกันใหญ่อันไปเทศที่อีสานสองภาษาโอ้ยอย่ามามูสาอย่ามูมูสาผมเนี่ยยังมาถึงท่านเลยโอ้ยจริงจริงอาจารย์คือ <c oughs> ท่านเคารพคือแต่เคารพในภรรษาแต่เรื่องภูมิรู้มันแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็จะเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชของเราเนี่ยรูปปัจจุบันที่ วัด,าดราชบพิตรเนี่ยเวลาเวลาท่านไปกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพรรษามากกว่าท่านจะไม่ถือเลยนะว่าท่านคือพระสังฆราชท่านจะเข้าไปกราบเลยนั่นแอ,อ่ะพระจะถือพรรษาก่อนตำแหน่งเก็บไว้ก่อนคือตำแหน่งอะ่ะมันมันแค่หัวโขนมันแค่เป็นการปกครองแต่ถ้าพรรษามาก่อนส่วนภูมิรู้อะไรต่างๆนานาเน,นี้ยมันก็จะรับรู้กันเอง คือข้อธรรมเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบหลวงพี่ถึงได้บอกว่าถ้าท่านใดที่จะบวชในส่วนของการเรีนภาสคารวาสเนี่ยคุณโยมได้ปฏิบัติแล้วหลายๆครั้งก็คือปฏิบัติอย่างเข้มข้นในภาคข,ของคารวาสธรรมแต่พอคุณโยมบวชปุ๊บแล้วแล้วมันมีความสงบเกิดขึ้นในใจและคุณโยมยังปฏิบัติต่อนเนื่องอยู่คุณโยมไม่ต้องกลัวว่าเราคือพระนวากา อะไรที่เป็นตัวรู้มันเรารู้อยู่แล้วในเรื่องของการปฏิบัติส่วนพระอาจารย์รูปใดที่มาสอนเราท่านอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่เราเลยแล้วเดี๋ยวเด,วเดวก่อนนะนบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะการเป็นคา,ารวะเนี่ยการฝึกปฏิบัตินั้นมันจะมากกว่าพระเป็นไปเมตออมันจะไม่สามารถทําได้เมพี่ขอบอกว่าการเป็นคา,ารวะรมแล้วหมั่นปฏิบัติเนี่ยเราสามารถก้าวหน้ากว่าพระบาง รูปได้อ่าเพราะว่าบางทีไม่ใช่ว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่ปฏิบัติอันเนี้ยตอบไม่ได้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติแต่ว่าตัวท่านอาจจะรู้เพียงแต่ว,ว่าในการฝึกในอย่างพระผ้าพรรษาเจ็ดพรรษาแปดเนี้ยวันวัน,วนไม่ปฏิบัติถูกไหมอ่าอันเนี้ยแล้วเราเพิ่งจะมาบวชใหม่ไฟมันยังแรงมันคับเกี่ยวในเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาเดิมในขณะที่เป็นผ้าคารวาส ไอ้ตัวนี้มันจะส่งเสริมเราให้ก้าวหน้าแปดพรรษาบางทีเวลาท่านไปเทศเนี่ยเราจะรู้กับตนว่าอุ๊ยท่านเทศผิดแล้วอุ๊ยท่านไปวะไปกล่าวขั้นตอนข้ามขั้นตอนแล้วมันไม่ใช่ตัวเรารู้ได้แต่พูดไม่ได้เมื่อพูดไม่ได้เสร็จปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจังหวะในการพูดหรือว่าอธิบายแก้ไขตรงเนี้ยให้ค่อยๆอ,อ,อธิบายไม่ให้แก้ไม่ให้อธิบายกับท่านนะหมายถึงว่าแก้ไขกับข้อโยม อ่าหัวข้อต่างๆบอกอ๋อพอดีว่าท่านฝึกปฏิบัติแล้วก็อ่ไปได้เร็ว,รวท่านเลยข้ามขั้นตอนนี้ไปนี่นี่คุณโยมมันต้องก้าวอย่างนี้จึงถึงไปถึงขั้นที่ท่านว่า <c oughs> ไปแก้ต่างให้แต่ไม่ต้องไปแสดงหรอกว่าโอ้ข้าเก่ง <c oughs> อ่าก็ทั้งหมดทั้งมวลขณะไร้สดมิจฉาชีพก็โทรเข้ามาเนี่ยก็ต้องตามเหตุปัจจัย อ่า,อาทั้งหมดทั้งดัดหลวงพี่ไม่สามารถจะรับได้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นของหรือว่าเป็นอะไรอืแต่ก็ต้องปล่อยเพราะว่าในส่วนของการไลฟ์สดหลวงพี่ทิ้งตรงนี้ไม่ได้อ่า,อาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า,าวันนี้ เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของหนึ่งจิตวิญญาณเพราะโยมเนี่ยถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับพระอ่าะผวพี่จําหัวข้อไม่ได้แล้วแ่ะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> อ่าเพราะว่าดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งขออนุญาตลองดูก่อนเนาะอ่าในจุดตรงนี้ <c oughs> แป๊บหนึ่ง เราไม่ได้เปิดอะไรทักอย่างต้องขออภัยด้วยเ,เดี๋ยวนะตึดต๊ดตึด๊ตตึ๊อ๋อในเรื่องของการวางสมาธิในเรื่องของวางวางจิตในเรื่องของการปวดหัวอ่โอเคเก็ตแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าหลวงพี่ขอ,ขอขอบคุณคุณโยมทุกท่านที่อ่ ในเรื่องของการเช่าเหรียญคูบาโสภาซึ่งก็ยังมีอยู่อ่าแล้วก็นาตรงนี้นี่เองเนี่ย <c oughs> อ่ปัจจัยที่คุณโยมส่งมาเนี่ยมันเข้าบัญชีวัดอันเนี้ยจะใช้ในเรื่องของการพัฒนาไม่ใช่ครับจะต,ต้องเรียกว่าสร้างแล้วกันเพราะว่าล่าสุดเนี้ยห้องน้ําที่กําลังสร้างอยู่อ่ะมันปัจจัยมันไม่พอหรอกนั่นแหะแต่ว่าพยายามจะ เนี่ยต้องใช้ตัวน,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 นี้เข้ามาโปะโปโปโปมันมีไอ้นู่นไอ้นี่อิเซอรีเข้ามาหลวงพี่ซื้อของไม่หมดแล้วเออนั่นอนะ่ะก็เลยก็ต้องขอบคุณเพราะเป็นการเขาเรียกว่าอ่าคุณโยมได้ช่วยไงนะนตรงนี้ด้วยณนะปัจจุบันนะอืมนี่แหละนี่แหละ <c oughs> อ่าแต่ถ้าท่านใดที่ร่วมโมทนาไปแล้วไม่ต้องห่วงเอ๊ะทําไมหลวงพี่ตอนนั้นไม่ได้บอกไม่ใช่เขาท่านจะดึงแต่ละอน่นแต่ะอ่นเพราะว่าจะมีเมื่อเช้ามอแปลงระเบิด เห็นไหมเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดทั้งมวลเลยนั่นแหละหม้อแปลงระเบิดแล้วก็จะต้องแล้วก็าสายโอสายไฟต่างๆหลุดเพียบเลยวัดต้องรับผิดชอบอีกอืมเนี่ยต้องดึงมาทั้งหมดอืมเอาแหละแล้วก็ท่านใดที่อยากจะอ่จะเช่าบูชานะตรงเนี้ยก็แจ้งผ่านทางหลวงพี่ได้เลยแต่ปจนะัจจัยน่ะโอนเข้าวัดแล้วแค่ส่งสลิปมา นั่นแหละว่าคุณโยมต้องการเนื้ออะไรเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินน่าจะอยู่ก้าเก้าเหรียญสุดท้ายแล้วก็หมดหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้ไม่ทําแล้วมันเป็นรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายคุณโยมอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าเหรียญของครูบาโา <c oughs> สภาก็สวยอ่ะสวยนั่นแหละเอ,อเดี๋ยวนะขออนุญาตขอ,ขอเอาอันนี้มาเป็นมาเป็นมาเป็นตัวโชว์ก่อนเพราะท้ายที่สุดแล้ว ยังไงยังไงหลวงพี่ก็ต้องโชว์ให้คุณโยมเห็นอันนี้นี่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 เนาะอ่านี่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 อ่าอัปปกาอือจะเป็นปฏิมากรรมเ่ยคล้ายๆนูนสูง แค่แคบอกว่ามีพอ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเราจะสมาทานศีลกันกแล้วจากนั้นก็มานั่งสมาธิช่วงเนี้ยหลวงพี่เข้าใจยังไม่มียังไม่ค่อยมีผู้ที่เข้ามาเพราะว่าเวลาหลวงพี่ไลฟ์อะหลวงพี่จะอินดี้มากไม่มีเวลาที่แน่นอนอย่างเมื่อวานนี้บอกจะไลฟ์ก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าต้องเข้าไปดูเสาในอุโบสถที่คุณโยมอะ่ะกําลังเขียนกันอยู่แล้ว มันจะต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็หนังสือสามสิพุภูมิหลวงพี่ต้องเอามา,มาแก้เพราะหลวงพ่ดันลืมไปนัง่ง <c> ห <oughs> น้าคำนำก็เลยต้องมานั่งเขียนบทนำก่อนนั่นแหละแล้วมันตันไงอืม <c oughs> แล้วก็อีกหน้าหนึ่งคือเลือกภาพหลวงพ่พัฒสกกรเข้ามาลืมสนิทเลยนั่นแหละแล้วจากนั้นก็คงจะเป็นในห่วงของในห่วงของการบอกบุญน่าจะเป็นวันศุกร์นั่นแหละหลวงพี่คงบอกบุญ ไม่กี่ชั่วโมงเพราะถ้าถ้าได้ในระดับหนึ่งแล้วหลวงพี่ปิดเออก็คงจะเหมือนเดิมอะเพราะอันเนี้ยทำทำก็คือให้เขาเรียกว่าขยายภาคต่อขยายภาคสอนสารวิทภ,ภูมิของหลวงพี่พัสกรแล้วด้านหลังจะเป็นชื่อของคุณโยม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ร่วมกันในเรื่องของการร่วมร่วมทุนในเรื่องของการจัดพิมพ์หนังสือสาเวิทยภูมูมในการส่ง ส่งทั่วประเทศในเรื่องของพระ,ะทั้งวัดต่างๆแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่ท่านต้องการนะตรงนี้ก็เลยแจ้งแจ้งให้ทราบก่อนเนาะอ๋อเอาละก็เดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นหลวงพี่จะตอบคำถามวันนี้มันมีคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณพอสมควรเพราะว่าโยมท่านหนึ่งปรากฏว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเนาะ หลวงพี่ไม่ได้เปิดแอร์มันร้อนมากก็ปรากฏว่ามีคุณโยมท่านหนึ่งเนี่ยนอนเข้านอนและปรากฏว่าในขณะที่คือนอนนอนบิดหันตัวบิดไปบิดมาปรากฏว่าความความไม่เข้าใจหรือว่าความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไอ้ที่ด้านหลังฉันเนี่ยมัน มันคืออะไรมันเป็นมันเป็นวิญญาณหรือมันเป็นอาลัยวัตถุอะไรหรือเปล่าเรื่องของเรื่องก็คือเอาเอาเลยเนาะ <c oughs> อ่ะสิ่งที่คุณโยมจะได้ยินให้ฟังเรื่องราวจากหลวงพี่ต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ข้อสําคัญอยากให้คุณโยมนั้นได้ฟังเป็นนิยายถือว่าเป็นนิยายก่อนนอนเนาะ เดี๋ยวจะเอาไปออนแอร์ตอนอีทีห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนถึงถึงเที่ยงคงืนครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึง่งเรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้คุณโยมก็คือว่ามีคุณโยมท่านหนึ่งปรึกษาก็เล่าให้ฟังบอกว่าไปเที่ยวกันแล้วคราวนี้ก็ไปนอนอที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งห้องเป็นก็เขาเขาก็จะแบ่งเป็นสองห้องนอนอ,อันนี้ก็ไปนอนกันเป็นครอบครัวเนาะอีกห้องหนึ่งก็เป็นครอบครัวของเขาก็คือ เป็นครอบครัวใหญ่อันนี้อันนี้ที่ที่พบเจอเน่ยเป็นเป็นแม่ก็คือเป็นป้าเอ้ยเป็น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 ย่าเป็นย่าของหลานๆอีกห้องหนึงเป็นครอบครัวนอนสามคนพ่อแม่ลูกคุณโยมท่านเนี้ยปรากฏว่าพอนอนไปเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนหนึ่งมานอนด้วยเพราะว่าเวลาเรานอนบนเตียงคุณโยมมันมีบางอย่างฮะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเตียงมันหวบหรือไม่หวบ ก็ปรากฏว่าเตียงมันหวบลงแกก็พลิกตัวกลับมาตอนแรกก็ไม่เห็นมันมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันในความมืดไง <c oughs> เสร็จปุ๊บก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรก็หลับไปนี่แหละหลับไปแล้วมีความรู้สึกว่าแขนมันตึงๆคือแขนเวลานอนเน่ยมันก็จะนอนแผ่ธรรมดาใช่ไมแผ่ธรรมดาแล้วแล้วท่านบอกว่าแขนมันมีความรู้สึกว่าตึงๆมันเหมือนที่ตึงเนี่ย เหมือนมีบางอย่างมานอนทับแต่มันไม่มีการนอนทับเกิดขึ้นเพราะมือก็ขยับได้ตามปกติมือขยับได้ตามปกติจนก,กระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีบางอย่างจริงๆเธอก็เลยค่อยๆเปิดตานิดๆเปิดตาแบบลีลอีอ่ะปรากฏว่าแค่ประมาณช่วงมือเดียวบอกเห็นเป็นเคริร์ฟเห็นเป็นเคิร์ฟเหมือนเป็นเงาเงา,เงาสีดํา แต่มันไม่ไม่ไม่ปรากฏตัวนะแต่ที่สงสัยคือว่าเตียงนะ่ะอมันถูกทิ้งน้ําหนักไปในช่วงล่างแต่ช่วงบนอนะ่ะไม่มีไม่มีปัญหามันเหมือนกับว่าเขานอนเหมือนกันเราแต่ว่าน้ําหนักมันมันถูกมันมันกลับว่ามีน้ําหนักแต่อยู่ในช่วงเอวลงไปเอคุณโยมท่านนั้นนะ่ะพอพอพอเห็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บก็หลับตาแล้วก็พลิกตัวตะแคง ค่อยๆเลื่อนผ้าห่มอ่ะเอามาคุมเอามาคุมโปรงไว้แล้วก็นึกตลอดเวลาเลยว่าฉันจะต้องทํำยังไงถ้ามันเป็นในเรื่องของพลังงานมันถ้ามันเอาง่ายๆถ้ามันเป็นผีเนี่ยฉันจะทํำยังไงบทต่างๆน้โมตสาอะไรลืมหมดลืมหมดนั่นน่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความเพลียก็หลับไปแล้วก็เอาเรื่องราวเนี้ยมาเล่าให้หลวงพี่ฟังหลวงพี่ก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณโยมทั้งหลายเนี่ย ได้เคยฝึกกันไว้แล้วก็โอ้ยคุยกันดีเหลือเกินนะว่าก่อนตายเนี่ยเราจะต้องสวดมนต์ก่อนภาวนาก่อนน,น,น,นี่นู่นนั่นคุณโยมหลวงพี่บอกเลยว่าคุณโยมไม่มีโอกาสคุณโยมอาจจะไม่มีโอกาสในการภาวนาแม้กระทั่งน้ำโมเพราะมันลืมมันลืมโดยอัตโนมัติทำไมหลวงพี่รู้เพราะหลวงพี่ผ่านมาแล้วบทอะไรก็ใช้ไม่ได้ ในเรื่องของการตั้งสวดมนต์ภาวนาเพราะเมื่อวันเมื่อเวลานั้นมันมาถึงนะ่ะคุณโยมมันจะแบบระลึกระลึกในเรื่องของจุดที่มันเจ็บกับสิ่งที่เราอยากให้มันไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมันเป็นวันของเราเราปฏิเสธไม่ได้คุณโยมว่าคนเราเกิดมาทุกคนนั้นต้องตายและเราเองก็ต้องตายเพียงแต่ว่า คิวเราเนะ่ะวันไหนวันนี้อาจจะเป็นอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีสักคนหนึ่งอ่ะเป็นคิวของเขาพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกคนหลายๆคนอาจจะเป็นคิวของเขาเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันสูดลมหายใจดูสภาวะรอบๆดื่มดามันให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้หรอกว่าในวันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ดูหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาและทำให้มันเป็นไปก็คือการตายตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุตา่างๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเราคาดเดาไม่ได้หรอกชีวิตมันไม่แน่นอนแต่วัยรุ่นหลายๆคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นคุณโยมจะบังคับให้วัยรุ่นมาเชื่อเรื่องราวอย่างที่เราๆท่านๆเชื่อกันไม่ได้ง่ายๆเลย ย้อนกลับไปในความรู้สึกในขณะที่เราเป็นวัยรุ่นเห็นไหมทําไมเราจึงไม่เชื่อในตอนในตอนแรกๆมันต้องเจอทุกก่อนเมื่อเห็นทุกจึงเห็นธรรมเพราะทุกนั้นเนี่ยมันขจัดทุก์ได้ด้วยธรรมเท่านั้นธรรมะมันคือความจรงิงศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความจรงิงไม่ใช่ลิลิเทียน ไม่ใช่ในเรื่องของการบังคับว่าต้องนับถือพระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ศาส,สนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ให้ใช้ปัญญาในเรื่องของการพินิษพิเคราะห์พิจารณาในการกระทําของเราศาส,สนาพุทธนั้นไม่ได้สอนว่าเราจะต้องสารภาพบาปแล้วให้ตัวบาปนั้นหายไปแต่ศาสนาพุทธจะสอนให้เรารับรู้ถึงในเรื่องของกฎแห่งกรรมใครทําสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้น กลับคืนมันก็เหมือนกับคว้างลูกบอลไปถึงผนังเมื่อเราทำใช่ไหมปังเงียบโอ้ไมีเห็นมีผลกระทบเลยลูกฟุตบอลน,นั้นมันรอจังหวะกระเด็นกลับมาแค่นั้นเลยถ้าลูกบอลกระเด็นกลับมาชนเราแรงนั่นหมายถึงว่าผลสะท้อนแห่งกรรมนั้นมาทันทีทันใดคุณโยมอย่าลืมนะว่า การสะท้อนของกรรมนั้นอ่ะมันมีทั้งเร็วมันมีทั้งช้ามันมีทั้งการทิ้งช่วงจังหวะเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราขว้างลูกบอลไปเนี่ยไปกระทบผนังเนี่ยมันก็จะมีทั้งเอ้ยมันมาไม่ถึงเรากับตกอยู่ใกล้ๆหรือตกอยู่ตรงกลางทางก่อนจะมาถึงเราถูกไหมที่หลวงพี่ยกตัวอย่างเขาเปรียบเสมือนว่าการกระทํากรรมของเรานั้นหมายถึงว่าเราเอาลูกบอลเข้าไปในกําม,มือแล้วก็ขว้างไปชนผนัง นี่นี่คือการกระทํากรรมของเราจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วนั่นคือเราคว้างไปแล้วเรายังไม่พูดถึงกรรมดีเราพูดถึงกรรมชั่วก่อนเราทําชั่วมากไปปังอ้าวไหนบอกว่ามันจะมีผลสะท้อนกลับมาไงกรรมเนี่ยมันรอจังหวะถ้าอยู่ๆแล้วเอ้ยเองใหญ่มาจากไหนวะนี่ข้ามีปืนนอเว้เท่านั้นแหละ มันยิงสวนเลยตูมเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเรากําลังคว้างลูกบอลเนี่ยไปที่ผนังและผนังนั้นมันพุ่งกลับมาทันทีทันใดเขาเรียกกมฉับพลันกรมฉับพลันทันใดเห็นไหมทําชั่วปุ๊บยิงมาเลยเรียบร้อยแต่ถ้าสมมุติเอ้ยคว้างไว้ปังแน่นอนที่สุดผลของกมนั้นนั่นคือลูกบอลแทนที่จะวิ่งเข้ามาทันทีทันใดปุ๊บ มันรอจังหวะจังหวะตรงเนี้ที่มันจะชนกับเราทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่ปรากฏว่าเรามีโอกาสได้ทํากรรมดีอุ้ยช่วยหมาที่ถูกรถชนเฮ้ยมันถูกรถชนไว้เอาไปหาหมอช่วยหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นไอ้กรรมแล้วแทนที่มันจะสะท้อนทันดีทันใดมันตกกลางทางก่อนเอ้ยมันทําดีไว้อ่ายังมาไม่ถึงแต่ถามว่าต้องถึงไหมมันจะมีต้องถึงสักวันหนึ่ง นั่นคือเมื่อเราเดินเข้าใกล้จุดที่ลูกบอลมันต้องตกแต่ในขณะเดียวกันคนเราทำกรรมกันทุกวันคว้างทุกวันคว้างทุกวันถึงมั่งไม่ถึงมั่งก็ตกตกตกแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรามีโอกาสทำความดีอันยิ่งใหญ่ไอ้ตัวกรรมเนี้ยที่มันจะประทะมันจะลดความแรงลงแม้จะตกแต่มันต้องโดนสักวันหนึ่งต้องโดนของฟรีจึงไม่มีในโลกนั่นเองนี่แหละนี่แหละตัวทำงานของกรรม เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงพี่บอกเอาไว้เนี่ยถึงได้บอกว่าเราจะไปห้าห้ามวัยรุ่นไปเจอเรื่องราวแบบนั้นน่ะไม่ได้กลับเข้ามาสู่ในห่วงของคุณโยมท่านนั้นที่เจอพลังงานหลวงพี่จะบอกว่าหลวงพี่เองก็ตอบไม่ได้หรอกหลวงพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้อที่หนึ่งหลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษข้อที่สองหลวงพี่นั้นจับเอาประสบการณ์ที่รับรู้มาล้วนๆเนี่ย เอามาผสมกันได้ข้อที่สามคำพูดของหลวงพี่ที่พูดออกไปนั้นอย่าเชื่อให้แค่รับฟังเป็นนิยายพอแล้วหลวงพี่ไม่ได้มุสาเพียงแต่ว่าหลวงพี่กำลังจะบอกว่าในเมื่อเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเราจะไปสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันคืออะไรไม่ได้หรอกวิญญาณคือหนึ่งหน่วยพลังงานพลังงานในที่นี้เป็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา คุณโยมจะบอกว่าฉันไม่มีพลังงานไม่ได้สิ่งมีชีวิตบนโลกทุกอย่างมีพลังงานของมันพลังงานนั้นจะมากจะน้อยขึ้นอยู่แต่ละชนิดสัตว์ตัวเราก็มีถ้าเราไม่มีพลังงานหัวใจเราจะเต้นอย่างไรสมองเราเนี่ยขึ้นสมองจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามันไม่มีพลังงานมันมีพลังงานไฟฟ้าในตัวการเผาผลาญก็เกิดขึ้นถูกไหมไม่เชื่อยกตูดขึ้นแล้วมือไปอังที่ตูดจบ นั่นแหละเราก็จะรู้ว่าเออมันร้อนนี่ไงวิญญาณคือหนึ่งหน่วยพลังงานที่มีค่าแค่เพียงสิบหกจูลเท่านั้นอันนี้สิบหกจูลเนี่ยมันมากแค่ไหนมันมันน้อยมากมันไม่ได้มากเพราะนั้นแสงไฟเนี่ยจึงมีพลังงานเนี่ยมากกว่าดวงวิญญาณแต่ในขณะที่คุณโยมนั้นเนี่ยเจอพลังงานนี้เข้าไป ตอนที่หลวงพี่เล่าให้ฟังก็คือคุณโยมเขาดับไฟหมดมันไม่มีแสงไฟไม่มีพลังงานอื่นมาเจือปนดังนั้นพลังงานที่มันเคยอยู่นะตรงนั้นเนี่ยมันก็ปรากฏได้แต่การปรากฏด้วยอ่ปรากฏได้เนี่ยหลวงพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเขามาปรากฏเป็นชั่วโมงเลยไม่ใช่คุณโยมท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมาปรากฏมันมันแค่เป็นอ่เป็นเป็นเงาอ่ะ อ่า uh, เป็นเคิร์บนิดๆนิดนะแค่นั้นเองมาแป๊บเดียวมันมานานไม่ได้อ่า uh, คุณโยมส่งไอ้นี่อะไรนะคลิปแม่นาคพะขนมใหม่กแลหละหลวงพี่ก็หาตึงเลยส่งมาช่องสามท่องสามก็ส่งมาโอ้ oh. แล้วก็ถามหลวงพี่อ้า uh, วสร้างกันไปเหอะคือ คนไม่รู้ก็ก็คือคนไม่รู้คนที่จะสร้างให้ดูน่ากลัวสําหรับคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็ขำเอาจริงนะคือถ้าถ้าวิญ,ญญาณจะดุขนาดนี้หลวงพี่แนะนําประเทศไทยอะ่ะไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหารให้ไปฝึกเรื่องการปลุกวิญญาณอเนี้ยไปลบ <laughs> โอ้ถ้ามันดุแล้วมันฆ่าขนาดนี้ได้ประเทศไทยคือมาหาอำนาจ ใช้ปัญญาอืมอ่ะกลับเข้ามาต่อคราวนี้การที่ปรากฏขึ้นมาแล้ววิญญาณนั้นจะปรากฏได้เอ่อมากน้อยแค่ไหนหลวงพี่บอกเลยว่าวิญญ,ญาณไม่สามารถจะปรากฏร่างได้ได้นานเพราะเขาใช้กําลังบุญส่วนตนอ่ะมาปรากฏให้เห็นจะมาเห็นในรูปรูปแบบที่เรารับตามผัสสะต่างต่างมันก็แล้วแต่เราจะสัมผัสบางคนก็ตาบางคนก็หูบางคนก็กลิ่น ถ้ากลิ่นจากกลิ่นเน่าอะไรพวกนี้หน้าหูก็หูแว่วมีเสียงคนเรียกหรือบางคนอาเห็นอย่างเนี่ยอย่างคุณโยมท่านเนี่ยเห็นด้วยตาแต่ไม่แน่ใจอันนี้เมื่อไม่แน่ใจก็เขาเล็กทดไว้ในใจก่อนเพราะฉะนั้นบางทีก็เฮ้ยเดินเฮ้ยขนลุกไว้ยอ่าไม่ใช่ไม่ให้ปวดท้องนะขนลุกในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยมันเรามีเซนส์ในเรื่องของการไปกระทบบางอย่างเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลม,มันคือผัสสะทั้งหมด ุณโยมตามอายตนะที่เราสามารถสัมผัสได้นั่นคือแล้วแต่เขาจะรับรู้ว่าเอคนเนี้ยถ้าเราจะมาขอบุญเขาเนี่ยเราควรจะให้เขาแบบไหนปรากฏว่าคุณโยมท่านนี้เนี่ยรับรู้ได้แค่การเห็นนิดนึงอันนั้นก็คือมาใน,นลักษณะของการขอบุญนะั่นแหละขอความช่วยเหลือหลวงพี่จะสอนให้คุณโยมเป็นหมอผีเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเตือนหลวงพี่ด้วยนะ เดี๋ยวหลวงพี่จะสอนให้คุณโยมเป็นหมอผีในการปราบผีสักครู่หนึ่งอเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนหลังจากที่พอมาตรงนี้หลวงพี่ก็ก็ยังไม่กล้าที่จะฟันธงเพราะถ้าฟันธงว่าอ๋อมันคือวิญญ,ญาณมูสาเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่วิญญ,ญาณหรอกหลวงพี่ว่ามันต้องเป็นพลังงานอะไรทักอย่างหนึ่งพลังงานความร้อนคุณโยมเปิด เอน้ําองค์น้าอุ่นมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่มันเป็นการคาดเดาที่มันมันไม่มีตรรก,กะถูกไหมเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงไม่ฟันธงแต่หลวงพี่กําลังประมวลให้ฟังว่าไอ้เคสแบบเนี้ยที่หลวงพี่เคยเจอมานั่นหมายถึงว่าเขามาขออานิสงส์หรือว่ามาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาขอผลบุญแต่ถ้าถามว่าจะมาไล่ไหมเนี่ยแหละท,ที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนให้เป็นหมอผีเอาอย่างนี้ก่อน เดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนเพราะถ้าสมาทานศีลแล้วร่างกายมันจะบริสุทธิ์ศีลห้าคือความเป็นมนุษย์ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นมาเข้ากรรมฐานกันก่อนเคลียร์จิตเคลียร์ใจแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะสอนให้คุณโยมนั้นเป็นหมอผีในช่วงขณะที่คุณโยมนั่งกรรมฐานอ่ะเราจะมาเป็นหมอผีกันภายในสามนาทีในการเข้ากรรมฐานอ๋อลืมลืมลืมทักทาย <c oughs> ปนุน่นอ้าวโมทนาสาธุ แล้วก็คุณโยมคุณโยมประพา,าก,การนักการค่ะหลวงพี่จเจริญพรอ,อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเป็นหมอผีกันนะอ่าคุณโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะคืนนี้ก็ถือว่าหลวงพี่จะพาให้ทุกท่านนั้นได้เป็นหมอผีหมอบุญอ่านี่อ่าป๋อมแปมกรบนการค่ะหลวงพี่จเจริญพรเนาะ อ้าวโยมติ๊กการนักมสักการหลวงพี่เลียวค่ะเจริญพรโยมพิติกโยมต้อมกาบน้มสักการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมสจีการนักมสักการค่ะเจริญพรสาธุสาธุนมสักการค่ะเจริญพรคุณโยมพรกมลการนักมสักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรโยมพิอุทิศน้งการนมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรคุณโยมสุวรรณนากาบน้อมสักการค่ะเจริญพรคุณโยมพิอุทิศบอกเหรียญคูบางงดงามมากๆเจ้าค่ะ โยมบูชาแบบฝาบาทเจ้าค่ะเดี๋ยวหลวงพี่อันเนี้ยถ้าท่านใดที่ที่จะบูชาเนี่ยนะส่งส่งส่งมาในอินบ็อกหลวงพี่แล้วหลวงพี่จัดส่งให้เองสองวันมี้ก็เริ่มจัดส่งก็ทยอยส่งไปแล้วนั่นแหละ <c oughs> อ่าคุณโยมสุวรรณาโมทนาสาธุค่ะ,จะเจริญพรอเอาล่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาสมาทานศินกันก่อนเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ค่อยสอนให้คุณโยมเป็นหมอผีหมอบุญอ่าในในช่วงของการเข้าสมาธิกันอ่ะเดี๋ยวว่าตามอ่าหลวงพี่ก็จะตั้งน้โมอ่ะนะแล้วท่านใดที่อยู่ในในอาการอากับกิริยาที่สามารถสมทานศินได้ก็สมทานสินไปเงึมงำงึอมงำอไปอันไหนที่แหกปากได้ก็แหกปากไปเพราะว่า เวลาสวดมนต์หรือว่าเราสมทานศีลหรือว่าเราทําความดีอ่ะมันมีคนดูอยู่คนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนทันอ่าหรือว่าอาจจะเป็นคนสัมภเวสีทั้งหลายที่อยากได้อานิสงส์ตรงนั้นบางทีเขาไม่มีโอกาสในการสวดมนต์เพราะว่าเขามีแต่ดวงจิตแต่เขาไม่มีร่างกายเราก็สามารถที่ตรงน,นี้เป็นตัวแทนของเขาเรียกเขามาอย่างหลวงพี่เนี่ยเวลาจะสมาทานเนี่ยทุกๆครั้งก่อนเข้ารายการอ้าวเดี๋ยววันนี้ จะจัดรายการเดอร์มานั่งมานั่งฟังเพราะข้างๆข,ข,ของหลวงพี่เป็นปราช้าอืมอยู่มาสองพันตาแล้ว <c oughs> นะเจออะไรแปลกๆเยอะถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหลวงพี่จะนำเน,ะนาะนะโมต,โต,ะโตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระรหะโตสัมมาสัมพุทธะว่าตามเนาะพุทโธธรมโมสังโฆศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ ศีลข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรมศีลข้อสีไม่พูดเท็จศีลข้อห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีล ละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตป,ปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโว ผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลัน และขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิ <c oughs> เอาละ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาตอนนี้สมาทานศีล์แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันห <c oughs> ลวงพี่จะตอบคำถามไปในตัวแล้วก็จะบอกวิธีให้ให้เราเราท่านๆ่านนั้นเป็นหมอผีผู้ปราบผียังมีความเมตตาอ่าเขาเรียกว่าเป็นหมอบุญไปในตัวนะนะนะตรงนี้ก็จะพยายามทำให้ได้ภายในสามนาทีเนาะ เ <c oughs> พราะนั้นในการนั่งสมาธินั้นเราก็วางจิต <c oughs> เอาไว้ตามเหตุปัจจัยที่เราจะจะวางไม่ว่าจะเป็นที่ให้รู้ลมหายใจเข้าออกที่จมูกให้รู้ลมหายใจเข้าออกตรงที่ลิ้นปีให้รู้ลมหายใจเข้าออกตรงสะดือให้รู้ลมหายใจเข้าออกที่ท้องน้อยหรือแม้แต่ย้อนลมหายใจเข้าออกนั้นไปที่กลางกระหม่อมอ่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราสามารถที่จะฝึกตามจุดต่างๆได้นะใน5จุดตรงนั้น ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอย่างที่หลวงพี่ว่าไว้ว่าสมาธิเราจะมีได้เราต้องขจัดนิวรณ์ออกไปก็คือความหลังเลส,ส่งสัยความขุ่นข้องหมองใจต่างๆในเรื่องของศัตรูสภาวะศัตรูในเรื่องของภาวะซึมเศร้าต้องตัดทิ้งไปทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเนาะอันนี้ <c oughs> ก็เลยต้องบอกว่าการอาองอาคาใครทิ้งมันไปก่อนหลวงพี่ถึงได้บอกว่าถ้าจะเข้ากรรมาฐานกับหลวงพี่ให้ทิ้งทุกอย่างไว้ก่อน แล้วก็เมื่อทํากรรมฐานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความว่างจะเกิดในสภาวะต่างๆเอาละเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มการในเรื่องของการเข้าสมาธิถ้าทุกๆท่านพร้อมที่จะเข้าสู่สมาธิภายในสามนาทีนี้ก็ค่อยๆหลับตาลงท่านใดที่ไม่สามารถจะเข้าสมาธิได้ด้วยสภาวะเหตุสิ่งรอบข้างก็ตามนั้นก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าได้ฟังบรรยายทาไปในตัวเนาะก็ <c oughs> ให้รับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยิ่งดึงลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกลึกๆนานๆอย่างเงี้ยสมาธิมันจะวิ่งตามลมหายใจมันก็จะประคองลมหายใจให้อยู่กับตัวเรามากที่สุดอ๋อ <c oughs> มีคุณโยมนั้นส่งข้อความมาว่าในขณะที่นั่งสมาธิ หรืออยากนั่งสมาธิแต่แต่มันมีอาการปวดหัวอยู่แล้วเราจะวางสมาธิไว้ตรงไหนสมาธินั้นนะ่ะไม่ว่าจะเกิดอาการอะไรก็ตามคุณโยม <c oughs> <c oughs> การที่เราจะวางสมาธินั้นอย่าง5จุดที่หลวงพี่ว่านั้นถ้าเราปวดหัวเราไปวางสมาธิที่หัวเราก็จะปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงไหนก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเจ็บหรือว่าปวด พยายามอย่าไปเพ่งตรงนั้นแต่เพ่งตามลมหายใจถ้าคุณโยมปวดหัวแล้วเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าอา้าวลองสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆไปวางลมหายใจไว้ที่ท้องน้อยแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆให้สติมันตามลมหายใจอาการปวดหัวจะหายไปเพราะอาการกําหนดใหม่มันเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเรากําลังเพ่งสมาธิไปทางลมหายใจแล้วครสูดลมนะลงไป ไปวางตรงที่ท้องน้อยอาการไมเกรนต่างๆสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าคุณโยมวางความวิตกกังวลน,นั้นออกไปก่อนฉันปวดหัวอย่างเนี้ฉันจะนั่งสมาธิได้ไหมเนาะโอ้ฉันเครียดมากทั้งหมดทั้งมวลคุณโยมแพ้ตั้งแต่จะนั่งเพราะหลวงพี่บอกแล้วว่าต้องกันทุกอย่างทิ้งไปก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิมันปวดไหมอาการโรคต่างๆปวดเจ็บไหมเจ็บมันห้ามไม่ได้ เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราอยู่ที่บ้านแต่เราแยกมันออกได้เราแยกมันออกได้ด้วยสมาธิหลวงพี่เคยเล่าเรื่องราวของหลวงปู่หลวงตาที่ <c oughs> ผ่าตัดโดยที่บอกคุณหมอว่าไม่ให้ใช้ยาสลบได้ไหมท่านใช้วิธีการแยกกายแยกจิตนั่นหมายถึงว่าถามว่าเจ็บไหมในขณะที่หมอผ่าเจ็บแต่ท่านแยกแยกจิตออกมาไปอีกที่หนึ่งแต่อยู่วนเวียนอยู่ภายในนั่นแหละไม่ได้ไปไหนเพราะ ส่วนใหญ่แล้วเวลาเข้ากรรมฐานเราจะไม่สอนให้เอาจิตออกไปข้างนอกแต่จะสอนให้เอาจิตไปข้างในแต่เรียกว่าเอาไปหลบไว้จุดใดจุดหนึ่งได้หมดเลยถ้าทนไม่ไหวท่านใช,ใช,ใช้วิธีการจิกนิ้วจิกนิ้วกันไว้แล้วจิตจะไปอยู่ตรงนิ้วไม่อยู่ตรงแผลนั่นน่ะน,นั่นคือวิธีการย้ายเขาเรียกย้ายสภาวะมันต่อไปหลวงพี่จะ <c oughs> สอนให้คุณโยมนั้นเป็นหมอผีผู้ใจบุญคุณโยมเวลาเราจะทำบุญ <c oughs> หรือว่าเราจะทำอะไรก็ตามไปที่ไหนก็ตามให้คุณโยมรู้อยู่แล้วว่าเรายูเรารู้อยู่กับตัวเราแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หมั่นทำบุญสุนทาน <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาคุณโยมอธิษฐานนั้นคุณโยมให้อธิษฐานบุญนี้ขอจงมีสู่ตัวเราในฉับพลันนี้ด้วยเถิน เพื่อที่เราจะได้เอากําลังบุญนี้นั้นไปสงเคราะห์เหล่าสามภเวสีหรือผู้ที่มีความต้องการหรือกระหายในบุญนี้ตามข้าพเจ้านั้นก็ขอให้ท่านนั้นเหล่านั้นเนี่ยได้รับอนิสง์ไปด้วยเมื่อเราอธิษฐานในเรื่องของบุญที่คุณโยมนั้นได้ทำเอาไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยบุญตัวนี้มันจะเติมเข้ามาทันทีฉับพลันทันใดบุญไม่มีน้ำหนักบุญไม่มีรูปร่างบุญมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ เมื่อมันอยู่ในใจเป็นที่เรียบร้อยมันเข้าไปสะสมตรงนี้มันมีพลังอิ่มเอิบเวลาคุณโยมไปที่ไหนก็แล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่แม้แต่ที่ดินคุณโยมก็บอกเลยว่าขอพลังบาร,รมีของสมเด็จองสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์และในตัวข้าพเจ้านั้นผู้ที่ได้ทําบุญเอาไว้อย่างหนักแน่นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ขอพลังบุญของข้าพเจ้า จงมีแด่ท่านเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณนะบริเวณนี้ขอจงมารับอน,นิสงผลบุญนะตรงนี้ที่ข้าพเจ้านั้นได้แบ่งตรงนี้ให้ท่านท่านจะได้เป็นผู้มีบุญและท่านนั้นจะได้กลับสู่ภพภูมิที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมหากท่านยังมีความขุนแค้นกับข้าพเจ้าขอจงหยุดเถิดเพราะว่าความขุนแค้นของท่านนั้นมันจะมีผลกับตัวท่านที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิด ท่านชอบกันในความทุกข์ตรงนี้หรือเราเอาความดีของเรามาแบ่งให้ดังนั้นก็ขอให้ท่านนั้นจงรับอนิสงส์งตรงนี้จากข้าพเจ้าอย่างใจจริงด้วยเทินและท่านใดก็ตามที่เป็นเจ้าที่ครองที่ดินผืนนี้อยู่และพยายามขัดขวางทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขอให้ท่านนั้นได้คิดใหม่ขอให้ท่านรู้ว่าเจ้าของใหม่ที่เขาพยายามมาซื้อนั้นเขาต้องการพัฒนาที่ดินตรงนี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นและ เขาต้องการที่จะบูชาที่อยู่อของท่านเรียกว่าเ,าเป็นการสร้างที่อยู่ใหม่ให้นี่แหละเพราะฉะนั้นหากท่านนั้นมีความเห็นว่าอยากจะเปลี่ยนที่อยู่ให้ใหญ่กว่าเดิมก็ขอจงโปรดรับเมตตากับเจ้าของที่ดินคนใหม่ด้วยเทินจบปักทูปจึง้ง16ดอกอันนี้ก็แล้วแต่กำลังบุญของเราแล้วแต่กำลังบุญของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินคนใหม่ เพราะการขายที่ดินคุณดยวมเห็นไหมที่เขียนประกาศขายที่ดินอ้ออเอาหมายหมอออกกรรมาฐานก่อน <laughs> อา้าวค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาค่อยค่อยลืมตาอ่ะหมดธนาสาธุอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของไอ้ที่ปิดป้ายขายที่ดินขายที่ดินกันนะเนาะอ้าวรับพร สาธุสาธุกวดน้ากวดแห้งไปก่อนกวดแห้งหมายถึงว่าให้เรารับรู้แลยว่าในจิตของเรานั้นจะให้บุญตรงเนี้ยที่เราทําทั้งการเอ่อทั้งศีลแล้วก็ทําทั้งภาวนาแล้วก็ทําทั้งสมาธินั้นเราจะส่งอานิสงส์ตัวนี้ให้ใครอย่าลืมให้ตัวเราก่อนเมื่อกี้หลวงพี่ก็เพิ่งพูดไปให้ตัวเราก่อนแล้วค่อยให้คนอื่นเนาะแต่ยะถาน่ะให้ผีไอ้สัพพีนะ่ะให้คนให้ตัวเราพอเริ่มสัพพีก็ให้ตัวเราอ้าวถ้าพร้อมแล้วสาธุ ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินาเปตานังอุปกปติอิจิตังบติตังตุมหังขิปเมวะสมิฉันโตสาเบปุเรนตตสังคปาจันทโผนาราโสยะามณิชติอราโสยะทาสาพิติโยวิวันฉันโตสามะโรกวินาสันโต มาเตภวาวันตระยอสุขีทีขายุโกภวาอาภิวาทนาสีเรสนิจาวุธาปชะจิโนจาตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง อาลังสัพพุทธานุพาเวนะสัพพัรรมานุพาเวนะสัพสังฆานุพาเวนะพุทธรัตนังธัมมารัตนงสังฆารัตนะตินังรัตนานังอนุพาเวนะจตุรสีติสหัสัรรมหันธานุพาเวนะปิตกคตยญานุพาเวนะชินสาวกะนุพาเวนะสัพเพ เตอรคาสาเพเตพยยาสาเพเตอันตารยาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตทุนนิมิตาสาเพเตอวมังคารวินาสันตุอายุวัโกธนาวัฒกสิริวัโกยาสาวักุภลวาวักวันนาวักสุขาวัโกโหตุสาพัธาทุ ขารวข้าพยาเวลาสกกะสาตุจุปัตวาอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทิธานังลาพังสุทีภคยาะสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภุคังพุทีจัยสวาสตวาตรสาจายุจเชีวสิทธิภวันตุเต พวตุสามะมังครงราคันตุสาพเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนสทาสสเธีวัตุตเตภวตุสะมมังคระราคันตุสะพเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนสทาสสเธีพวันโตเตภวตุสะมมังคระราคันตุสาพเทวตาสา อสังขาโนอาเวนะสัทธาโสเทอาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอาบุญนี้จงมาเกิดกับทุกคนเดอ้ออืมอ่าก็มาเข้าสู่ในช่วงของที่เมื่อกี้บอกว่าไอ้ที่ดินน่ะนะที่ปิดประกาศขายโอ้เชียงใหม่อย่าว่าแต่เชียงใหม่เลยเวลาหลวงพี่เดินทางหลวงพี่ก็เห็นนะ ปิดป้ายกันขายที่ดินมีแต่ขายไม่มีคนซื้อโยมลายไทยกราบนักการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรอ่าต่อมาอคุณโยมนายนาพลังงานตามเสาไฟฟ้าอตอนฮะตอนกลางอะไรถ้าเราแผ่บุญทุกครั้งเขาน่าจะได้บุญได้หมดแล้วคุณโยมโอ้ยเรื่องอันนี้สงผลบุญเป็นที่กระหาย ของเหล่าสามพระทั้งหลายก,การนักการคุณโยมนักสสิทธิก์การนักสการหลวงพี่เลียวครับจเจริญพรคุณโยมนักคุณโยมเมธสิทธิก์การนักสการครับหลวงพี่เลียวจเจริญพรคุณโยมประพังกรก,การนักสการหลวงพี่ครับโมทนาสาธุบุญกับทุทกๆท่านด้วยนะครับจเจริญพรโยมพี่ปนัดดาอ่าเจริญพรจ้ะคืออย่างนี้ <c oughs> ที่ดินเนี่ยที่มันขายไม่ได้มันมีสองแบบอ,อันที่หนึ่งเขาไม่อยากเปลี่ยนเจ้าของ อันที่สองบ,อบุญของเจ้าของนั้นหมดเองนั่นหมายถึงอะไรกรณีเอาเอาเอา,เอาบุญของเจ้าของหมดเองก่อนนั่นคือประเภทที่ไปเล่นพวกติดการพนันอ่ะมีเท่าไหร่ขายหมดแล้วขายแบบไม่ได้เงินด้วยเพราะเป็นหนี้ไงเป็นหนี้การพนันอ่ะที่ดินไปจำนองนี่นู่นนั่นอ่ะ หรือไม่ก็มีเหตุจําเป็นแล้วเอาไปจำนองอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเป็นผู้ประกาศขายนั่นหมายถึงว่าทําไมทําไมมีแต่คนไปดูไปดูโอ้สวยนะแต่ไม่ซื้อโอ้สวยนะแหมที่ดินตรงนี้อืมันแต่ไม่ซื้อ <c oughs> ไอคนจะขายก็มันมาดูกันหลายเจ้าแล้วทาไมมันไม่ซื้ออ่าหนึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวบุญอ่าตัวอ่าตัวบุญ ของเราอ่ะยังไม่ถึงอ่าอันที่สองตัวเจ้าที่ไม่อยากเปลี่ยนเจ้าของที่บอกว่าตัวบุญเรายังไม่ถึงนั้นหมายถึงว่า <c oughs> เราอยากขายเพื่อจะทําตรงนั้นตรงนี้ต่อไปเอาคิดถึงเงินก้อนที่เอามาพัฒนาเพราะถ้ามีไว้ก็ฉันก็ต้องเสียภาษีที่ดินสองถ้าไม่ดูแลฉันก็ต้องบํารุงรักษาตัวที่ดินทั้งยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรก็ตามสามถ้ามันเกิดซุดไป ฉันก็ต้องมาถมใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันตีปาถะประเภทพวกมีที่ดินเยอะนะอืคราวนี้เอเห็นเห็นว่าหลวงพี่ไม่มั่นใจเพราะว่าญาติิหลวงพี่บอกว่าเขาจะยกเลิกไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องขออภัยด้วยเหมือนจะเขาจะยกเลิกไอ้ประเภทที่ปลูกต้นไม้อะไอ้ต้นกล้วยต้นมะน,นาวต้นตะไคร้อะ่ะเห็นว่าจะยกเลิกนะปลูกก็โดนไม,ไม่ปลูกก็โดนหลวงพี่จึงไม่เข้า,ขาใจไง เออตรงเนี้ย <c oughs> อืมก็เราไม่ได้อยู่ในแวดวงสื่อสังคมอะไรเหล่านี้มาเป็นเวลาปีกว่าไงอืมเพราะว่ามัน <c oughs> นอกจากโยมส่งมาแล้วก็บอกกล่าวอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าพระไปเสพไม่ได้อาบัตเนาะแต่เป็นอาบัตน้อยอาบัตเล็ก <c oughs> อ่ะในกรณีตรงที่บุญไม่ถึงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวเราอะ พยายามจะจะขายแล้วแต่บุญนะ่ะมันไม่ได้มันไม่สอดคล้องกับเจ้าของคนใหม่นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า <c oughs> ท่านเองเป็นคนที่ไม่เคยมอบบุญนี้ให้กับเจ้าที่เลยนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องไปตั้งหัวหมูจุดทูปสิบหกดอกปักไปเลยค่ะ <c oughs> แต่เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าค่าด้วยนะตรงนี้เองเนี่ยนับวัน ชีวิตของข้าพเจ้านั้นก็ล่ยหลอในเรื่องของการเงินการทองเนาะก็เลยอยากจะได้เงินจํานวนเนี้มาประกอบสัมมาอาชีพนะเพื่อที่จะได้มีแรงทําบุญต่อไปแต่ณตรงนี้บุญที่ข้าพเจ้ามีอยู่นั้นข้าพเจ้าขอแบ่งให้ท่านเจ้าที่ที่ณวันเนี้ที่ข้าพเจ้ามาแล้วขอให้ท่านนั้นได้รับอันิสงส์ไปตามๆกันนะเพราะเมื่อเช้าก็ไปทําบุญไปไถ่บาตรมานั่นแหละแต่ถ้าท่านรับรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้า ท่านอยากให้มีผู้ดูแลเนี่ยก็ขอให้เมตตาให้มันขายได้อ่าเจ้านายใหม่เจ้าเจ้านายคนใหม่หรือว่าเจ้า,าของที่ดินคนใหม่เนี่ยเขาจะได้มาดูแลตรงนี้ท่านก็ได้สุขสบายเหมือนเดิมแต่ถ้าท่านอยากมีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยข้าพเจ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็จะมาโทษข้าพเจ้าไม่ได้นะ <c oughs> ทุกสิ่งอันนั้นเป็นการต่อรองนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอธิษฐานไปอ่าอธิษฐานไปเลยเรื่อยๆเนะียเดี๋ยวเขาก็เห็นใจ ส่วนกรณีที่เจ้าที่นั้นไม่อยากเปลี่ยนเจ้าของเพราะว่าเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าบุญแต่ละคนมันไม่สัมพันธ์กันถ้าบุญสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ซื้อมันจะมีบางอย่างที่โดนบันดาลให้ซื้อแพงเขาไหนก็ซื้อทั้งๆที่ไอ้ข้างๆถูกกว่าไม่เอาเอาเนี้ยนั่นหมายถึงว่ามันต้องมีเหตุในเรื่องของการบุญสัมพันธ์กับเจ้าที่เจ้าทางนะตรงนั้นหลวงพี่ไม่ได้ให้มาเชื่อเรื่องราวแบบนี้บางคนบอกพระมาสอนให้งมงายเรื่องบางเรื่องมันเป็น มันมีมันมีศาสตร์ของมันอยู่หลวงพี่เขาเรียกว่าหลวงพี่ก็เลยแนะนาําศาสตร์ตรงนี้ให้แต่ไม่ต้องไปจ้างใครมากมายไปเสียงเงินทําไมเขาก็คนเราก็คนอย่าบอกว่าโยมไม่มีศีลนะโยมเองก็ทําบุญตลอดดีไม่ดีโยมนะ่มีศีลมากกว่าเขาให้จาเอาไว้คือคนที่เขาทําพิธีเนี่ยเขามีครูหลวงพี่นะเข้าใจแต่คุณโยมเองก็มีพระพุทธเจ้าเป็นครูไม่ยอมไม่คิดจะลองวัดบุญตัวเองกันก่อนหรอ ก่อนที่จะไปให้อ่าท่านพ่อครูแม่ครูทั้งหลายนะมาทําให้ถูกไหมสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วคุณโยมมั่นใจในพ่อครูแม่ครูคนนี้ค่อยเชิญเข้ามาหลวงพี่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่คุณหลวงพี่ก็พยายามให้คุณโยมเนะี่ยดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรามีพลังพอไหมรัดรัดแรกไปทําอย่างที่หลวงพี่บอกก่อนเลยอ่านั่นแหละอะไม่ต้องเอาหมูเห็ดเป็ดกไก่ไว้หรอก คือการบวงสวงนั้นหมายถึงว่าเอาจริงนะเทพเทวดาเนี่ยเขาไม่กินเหล้านะมีแต่สามพระเวสีอ่าในในบรรยากาศตามๆแต่พวกเครื่องข้าวหวานอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะพอได้เนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นเทวดาแท้ๆเสพพลังบุญเสพรัศมี เคยเห็นไหมแล้วเคยเห็นอาหารมันพ่องไหมโอ้กินกันอย่างอิ่มหนำไม่ใช่ท่านเสพพลังบุญที่เรานั่นนะมีจิตใจอันเป็นกุศลในเรื่องของการบวงสรวงแค่นั้นเลยพลังบุญอันนี้อันยิ่งใหญ่แล้วอันเชิญเทวดามาสาเกกาเมจารูเปองไหนเทวดามีเพียบเลยแล้วมาเป็นเป็นหมื่นๆเนี่ยเห็นไหมแล้วมาบางงานไม่อัเชิญกลับด้วยนะ เห็นไหมสังเกตไหมล่ะ <c oughs> ทุกสิ่งเนี่ยมันจะมีมันจะมีความแปรผันของมันในตัวถ้าคุณโยมใช้ปัญญาคิดดีๆเนี่ยพิธีบางพิธีเนี่ยข้ามขั้นตอนไปเยอะอ่าอันนี้หลวงพี่ก็เลยแจ้งให้ทราบว่าเราเองก็เป็นหมอผีได้และเป็นหมอผีแบบคนบุญด้วยอย่าลืมนะเวลาทำบุญคุณโยมกล่าวเอาเอาบุญมาเติมตัวเราก่อน ถ้าคุณโยมไม่เติมบุญตัวเองแล้วคุณโยมจะให้ใครเติมให้อะทำบุญไปแล้วบุญอยู่กับเราถูกต้องแต่ก็ต้องพูดซะหน่อยนึงถูกไหมมันเหมือนการอ่านตำราคุณโยมอ่านตำราถ้าอ่านแบบอ่านนิ่งๆจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจแต่ถ้าอ่านออกเสียงปุ๊บมันเข้าเลยถูกไหมสังเกตไหมตอนที่เราท่องอขยานเนี่ยทำไมทาไมครูครูต้องสอน แล้วอ้าวท่องอักษรไม่รู้สมัยนี้่ <c oughs> แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ <c oughs> ลหลวงพี่ยังจำได้ดถ้าเป็นรามเกียรติเนี่ยสมัยก่อนนะ <c oughs> บัดนั้นพญาพิเภกย,ยักษ์สีเห็นพระองค์ทรงโศกีอสุรีกาบลงกับบาทาทูลว่าพระราชสุริยวงศ์ยังไม่ปรงจีวังสังขาอันหอมโมกษักริ์อสุราพมมาประสิทธิประสาทไว้ทรงอานุภาพฤทธิรุษต้องใครจะฉุดนั้นไม่ไว ใช่ไหมเออเห็นไหมมันมันเป็นคําที่สวยงามมากโอ้แล้วเมื่อก่อนได้ท่องก่อนกลับบ้านเอาท่องสุดคุณซองหนึ่งซองหลวงพี่ตีกันตรงนี้ในห้องอะ่ะคือมันก็มีทั้งเป็นพวกศิลปินอะ่ะพวกนักดนตรีพวกหลวงหลวงงพี่เคยออกซิงเกิลนะไม่เชื่อใช่ไม่มเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนานแล้วอ่ไอเราก็ ครูครูก็ใช้เอาท่องอขยันก่อนกลับบ้านมันก็เริ่มเลยซองหนึ่งซองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไอคนที่บอกไอคนที่ชอบแบบตามคีย์อะ่ะมันก็ไม่ใช่สองหนึ่งสองเริ่มซองหนึ่งซองไม่ได้ไปไหนเลยไอนั่นสองไอนี่ซองถูกไหมน่ะ <c oughs> ก็เหมือนกับเพลงชาติไทยคุณยมสังเกตไหม ถ้าคนที่เรียนดนตรีอ่ะคนที่เรียนดนตรีเขาก็จะรู้ oney, เฮ้ยเพลงชาติไทยมันแปลกๆจริงๆเขาเรียกว่ามันมันค่้อมตัวโน้ตพระเจนดุริยางไะแต่งปราเทฮประเทศ,เทศ,เทศไทยใช่ไหมแต่เวลาเป็นเสียงดนตรีอย่างเดียวนะแต่แดแต่แดนะแต่ของเรามีสามพยางแต่เสียงดนตรีมีสี่พยางใช่ไหมแต่แดแต่แดด ปาเทเไทยเห็นไหมแค่ขึ้นก็ผิดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ออันนี้ขำๆเมื่ขนะให้เอ่อให้รับรู้ว่าเออมันมีอย่างนี้เป็นเรื่องจริงๆต่อมาอะไรนะโยมมนทิลาอ้าคุณโยมมานันยาสาธุค่ะที่วัดฝนตกไหมครับวันนี้โอ้โหจะเหลือเหลือเดี๋ยวนี้ไลฟ์หลวงพี่ไม่แจ้งเตือนเลยครับ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันมีอีกทีหนึ่งช่วงช่วงดึกดึก14.50ไม่เคยจังหวัดเชียงใหม่จัดไกลเชียวอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอึ๊บอึ๊บนะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวมีคำถามอ่าอาหลวงพ่โยน้ำมันรกายครับพระอาจารย์ถึงแล้วเหรอเดินถึงไหนแล้วหลวงพิโยอ่าเดินจาก อำเภอไม่สวยวัดพระธาตุจอมแจ้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช้เวลาเดี๋ยวนะศุกร์เนี่ยศุกร์สาวเอ้ยสาวสิท่านเดิมเดินสาวอา,ท,อา,อท,าวทิตย์จันอังคารโอ้พุธธสาวอาทิตย์จันอังคารพุธห้าวันท่านใช้เวลาห้าวันถึงเชียงใหม่ละโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วย <c oughs> นะถึงวัดแล้วเนาะ เดินด้วยเท้าเดินด้วยเท้าพักผ่อนพักผ่อนลงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวเดินไปหาอืมไปไปดูไปดูลายไปดูลายในเสาในอุโบสถก่อน <c oughs> เดี๋ยวหลวงพี่ตามไป <c oughs> ก็อย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวนะเมื่อเช้าขับรถไปเหมือนว่าจะกระทบอะไรบางอย่างเพราะเปิดรถลงไปดูปรากฏว่าเป็นลูกไก่ตาย หนูต้องทํายังไงคะกรรมจะมีผลกับหนูไหมคะตายแล้วเหยียบลูกไก่ตายอะ่ะอืมคุณโยมหลวงพี่หลวงพี่จะเตือนอบอกบอกทุกทุกท่านเอว่าเรื่องราวของการขับรถแล้วไปชนหรือว่าไปอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปชนเขาหรือว่าเขามาชนเราอะไรแบบเนี้ยหรือเขาไปชนกันแล้วมีผลกับทบกับเราเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ กรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่เจตนาถ้าเราไม่มีเจตนาในเรื่องของการกระทําเป็นความประมาทจริงๆคําว่าประมาทเนะ่ย <c oughs> มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแม้กระทั่งผู้พิทักษ์กฎกฎหมายเองตํารวจเองเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับคนทุกคนคําว่าประมาทมันไม่มีหรอกคุณโยมเอาจริงนะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนี่ย มันมันมีที่มาที่ไปอย่างกรณีเราขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วมีรถฝ่าไฟแดงมาแล้วก็เราก็ชนตูมตีว่าเป็นประมาทร่วมซึ่งคําว่าประมาทร่วมอ่ะในกฎหมายมันไม่มีแต่ก็คือเป็นอ่าเราก็ประมาทเขาก็ประมาทเขา,า,เ,ขาเลยรวบคําให้เป็นประมาทร่วมถ้าเอาถ้าเอาความเป็นจริงเนี่ยลงพี่ก็อยากให้แก้กฎหมายข้อนี้ คนถูกคือคนถูกคนผิดคือคนผิดถนนอย่างของมาเลเซียกฎหมายมาเลเซียเนี่ยถ้าคนเดินตรงถนนแล้วรถชนรถไม่ผิดคนผิดเพราะถนนมีไว้ให้รถแล้วถ้ารถเสียหายสมมุติว่าคนที่เดินบนถนนเนี่ยแล้วเขาตายญาติยังเอาศพออกจากโรงพยาบาลไม่ได้จนกว่าจะเอาเงินมาชดใช้รถ ที่เขาเสียหายก่อนถึงจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลได้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาคือถูกก็ถูกผิดก็คือผิดไม่ต้องมาโอ๊กนายฟาไฟแดงไอ,ไอ้นี่ก็ประมาณทําไมเธอไม่หยุดละ่ะมันไม่ได้คือโมแต่ไปสู้ในชั้นศาลแล้วกองเป็นล้าน,านคดีเป็นล้านคดีนะคุณโยมที่มันยังไม่สะสางครับเพราะเป็นระหูโทษนั่นแหะแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาหนึ่งคนใช้เวลาสิบวันสมมุตินะ ยังยากอืมนี่แหละมันถึงเนี้มันเชื่องช้าไงมันไม่ตัดสินพิย,ยงเลยพิยัยงเลยว่าผิดคุณนะผิดอ่าอะไรประมาณเนี้ยมันควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะตอนนี้เรามีอยู่กล้องวงจรปิดเนาะยกเว้นอันไหนที่มันหลับตาอันนั้นค่อยว่ากันไปต่อมาอ๋อลืมบอกไปว่าคุณโยมไปทับลูกไก่ ต้องทํำยังไงคะไม่ต้องทํำยังไงมันทับไปแล้วเหตุใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจงรู้ไว,ว้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วคุณโยมจะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์นั้นไม่ได้แล้วดังนั้นจงแก้ไขในปัจจุบันกับอนาคตเพราะนั้นปัจจุบันทํำยังไงก็ไปทําบุญซะไปใส่บาตรซะสวดมนนั่งสมาธิอุทิศบุญน,นั้นให้ลูกไก่กรรมนั้นถามว่าเกิดไหมหลวงพี่ต้องบอกว่ากรรมตัวนี้ไม่ใช่คุณโยมเป็นคนก่อกรรมตัวนี้เกิดขึ้นกับลูกไก่เพราะ อยู่ๆเนี่ยลูกไก่มันโผล่ออกมาเองคุณโยมก็ขับรถตามปกติมันคือกรรมที่ถูกลิขิตแล้วของลูกไก่ตัวนั้นอ่าเพราะฉะนั้นผลกระทบของคุณโยมคุณโยมรับแล้วผลกรรมนั่นคือคุณโยมมีผลกระทบกับใจโยมถ้าไม่มีผลกระทบกับใจโยมคุณโยมจะไม่ส่งข้อความตรงนี้มาหาแล้วก็มาถามหลวงพี่ถูกไหมดังนั้นนี่คือกรรมที่คุณโยมได้รับแต่ในขณะเดียวกันก,ก็ส่งบุญตัวนี้ให้เจ้าลูกไก่ตัวนั้นซะ <c oughs> ลูกเจี๊ยบตัวนั้นซะเนาะ,ะที่หลวงพี่บอกว่ามันเป็นกรรมของไก่ตัวนั้นเองเพราะอะไรอยู่กันทั้งวี่ทั้งวันมันไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนแต่ณนะจุดนั้นขณะนั้นเวลานั้นเราขับรถมาพอดีอยู่ๆมันโผล่พวดออกมายังไงก็ทม <c oughs> เพราะฉะนั้นมันคือจุดที่ต้องตายเวลาที่ต้องตาย ถูกกาหนดเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตัวเจ้าลูกเจี๊ยบตัวนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกคุณโยมว่าชีวิตคนเรานั้นมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนจริงๆคุณโยมวันนี้เรายังมีลมหายใจพรุ่งนี้ก็ไม่แน่หลวงพี่นั่งจัดรายการอยู่อยู่ยน็อกช็อกไป <c oughs> ก็ตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นหรอกซักคนเพียงแต่ว่าณนะช่วงเวลาไหนเป็นเวลาของเราเพราะฉะนั้น ตัวทําความดีตัวทําให้จิตดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะทำณตรงนั้นเองจริงๆความดีนั้นหรือว่าทําบุญนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่คุณโยมีความปรารถนาดีกับเพื่อนร่วมงานคุณโยมีคําพูดดีๆเป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับคนที่เขาท้อแท้อย,อยู่เราพยายามจะช่วยเหลือคนที่เขาลําบากกว่าโดวยวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งโดยที่ไม่กระทบตัวเรานะอ่าณนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นบุญถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ช่วยได้หลวงพี่ก็ช่วยเนาะก็เลยต้องบอกก่อนอก็มีคุณโยมท่านหนึงนะ่งเนี่ยขอความช่วยเหลือหลวงพี่มาเนาะ,ะเพราะว่าเห็นเธอคนนี้บอกว่าเป็นช้ำรั่วมีอาการช้ารั่วอยู่หางดงแล้วก็ขอความช่วยเหลือหลวงพี่ให้ช่วยบอกบุญให้หน่อยหลวงพี่ไม่ไม่มีปัญหานะคุณโยมนี้เรื่องของการบอกบุญให้ แต่คราวนี้ยเมื่อคุณโยมเจ็บป่วยตรงเนี้สิ่งที่หลวงพี่ทําให้ได้คือหลวงพี่ต้องแจ้งสภากาชาติก่อนคือกาชาติเนี่ยเขาจะ,ะเขาจะมีกลุ่มในบ้านกาชาติเนี่ยไปถึงที่สําหรับผู้ที่เดือดร้อนทุกยากไปถึงที่ก่อนเขาเรียกบรรเทาเบื้องต้นอันที่สองก็คือว่ากระทรวงพมพัฒนาสังคมและมนุษย์มันจําเป็นคุณโยมไม่ใช่อยู่แล้ว อ่าขอความช่วยเหลือหลวงพี่แล้วหลวงพี่หยิบยื่นเข้าไปหลวงพี่ซวยเลยนะอ่าหรือว่าบอกบุญตรงเนี้แล้วอยู่ๆผู้คนหลังไหลไปตรงเนี้ยโดยที่ไม่แจ้งพอมองก่อนเนี่ยคนที่บอกอะ่ะจะยุ่งจะซวยเลยท่านรู้ได้ยังไงว่าเขาอย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละแล้วทําไมท่านจึงไม่แจ้งโดนหลายรอบเลยหลวงพี่จึงได้บอกว่าหลวงพี่ขอเบอร์โทรศัพท์คุณโยมพร้อมชื่อที่อยู่ก่อน พราะหลวงพี่ต้องแจ้งทางะจะให้คุณโยมหลวงพี่หลวงพี่เป็นพระหลวงพี่แจ้งไม่ได้ส่งไปยุ่งเรื่องนี้ไม่ได้เขาถือว่าเป็นเรื่องกรรมเฉพาะบุคคลคณะสงฆ์จะเล่นงานเอาจะเล่นงานหลวงพี่เอาเพราะนั้นหลวงพี่เองก็ต้องขอไหวบานคุณโยมช่วยบอกพัฒนาสังคมและมนุษย์เชียงใหม่หน่อยมีครอบครัวนี้ท่านลาบากอยู่แค่นั้นเลยถ้าคุณโยมได้ยินเสียงหลวงพี่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณโยมจะเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดนั้นน่ะ หลวงพี่พยายามจะช่วยเต็มที่เนาะทำได้หลวงพี่ทำให้แล้วไม่มีปัญหา <c oughs> ต่อมาอันนี้ไปแล้วนะขับขับขับรถชน,นลูกไก่เนาะ,ะจบไปแล้วต่อมามีหลายคนที่ทำพิธีครอบครูทั้งชุดขาวแล้วชาวบ้านธรรมดาและมีพระสงฆ์ด้วยอยากทราบว่าผิดไหมคะ แล้วเขาเลือกคนทําพิธีอย่างไรโอ้อ่หลวงพี่เคยถามพระผู้ใหญ่ในเรื่องของพระที่ไปทําพิธีครอบครูครอบครูคืออะไรเข้าครอบครอ,อบเสียมพ่อแก่อไอ้ที่ประเภทเป็นพระแล้วเอาเอาหัวพ่อแก่มาสวมเดี๋ยวนะ <c oughs> องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอาจารย์เป็นพระฤาษี ท่านพระฤาษีอราราบทกับอุทกดาบทถูกไหมทั้งสองท่าน่ะเป็นอาจารย์ศาสนาพุทธจึงไม่ปฏิเสธเรื่องเรื่องพรามเรื่องฤาษีไม่ปฏิเสธเลยเพราะฤาษีก็คือนักพรตคือนักบวชค,คือผู้ถือศีลแต่คราวนี้ในกรณีตรงนี้เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นร่ำเรียนวิชาจากท่านดาบททั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นแล้วว่าที่สุดของการปรับฤติปฏิบัตินั้นมันยังมันเขาเรียกยังไม่สุดเมื่อยังไม่สุดนั้นพระพุทธองค์นั้นจึงหาแนวทางตัวเองในเรื่องของการไม่ว่าเป็นในเรื่องของการบําเพ็ญทุกขารกิริยาตลอดระยะเวลาที่พระองค์นั้นบําเพ็ญมาเนี่ยความความเวทนาจึงเกิดขึ้นกับหมู่พระอินเราพระอินนั้นเมื่อเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่รู้จะบอกอย่างไร ก็เลยเนรมิตกายออกมาเหมือนกับเป็นศิลปินจําเป็นมีพินอันหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่พินแคร์แดนอีสานแต่เป็นพินธรรมดาเลยเป็นพินสามสายดีดเส้นหนึ่ง <c oughs> มันเสียงมันก็จะตึงเสียงกงก้องกังวานแล้วก็ปึง้งแล้วก็ขาดพึง้งดีดเส้นที่สองก็ย้อนย่อนแอลแอลไม่มีความไพเราะแต่พอดีดอีกเส้นหนึ่งขึ้นมา แต่แต่แต่เป็นสัญญาณว่าการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลนั้นอย่าตึงเกินไปและอย่าย่อนเกินไปจงเดินในแนวทางสายกลางก็คือมัชชิมาปฏิปทาถูกไหมดังนั้นนั่นเองเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธจึงได้ค้นพบแล้วก็ตัดสรู้ขึ้นมาณตรงนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ดังนั้นในกรณีตรงนี้ที่พระพุทธองค์นั้นได้สละผ้าขาวออกไป จนกระทั่งได้เป็นจีวรย้อมเปลือกไม้เป็นผ้าที่ย้อมสีจากเปลือกไม้ก็มาเป็นจีวรแบบนี้แหละขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเราได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วดังนั้นพระสงฆ์ที่ไปเอาอเรียกว่าหัวหรือสีเนี่ยมาครอบตนนั้นถือว่าเป็นการอ,บอ,บอบบาบัติอาบัติหนักอาบัติเบาตอบไม่ได้แต่รู้ว่า ท่านพูดมาว่าอาบัตตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถือว่าเอาเอาสิ่งอื่นมาเป็นสารณะ <c oughs> ขเขาเรียกว่าหน้าตรงเนี้ยที่บอกว่าอาบัตเพราะอะไรพระสงฆ์อันนี้หลวงพี่พูดถึงพระสงฆ์ก่อนนะพระสงฆ์ที่ไปนําเอาหัวต่างๆมาครอบเนี่ยขเขาเรียกเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งกําลังใจกําลังใจไม่พอก็คือได้แค่คลองผ้าได้แค่คลองผ้าในความเป็นสมณะแต่ตัวจิตตัวใจนั้น ไม่ได้เทียบเท่าความเป็นสมณะเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้ายึดในสิ่งที่องค์พระสัมมาทูเจ้าสอนนั้นนะ่ะต้องบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยท่านไม่ได้ยึดเลยท่านมีความลังเลสงสัยท่านมีความเ,าเรียกว่าไปไม่เขาเรียกไปไม่ถึงพระนิพพานแน่นอนเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าท่านยังยึดติดนะตรงนี้เขาเรียกว่าผู้ถือสองศาสนาหรือสองลัทธิเห็นไหมถูกไหม ถ้าสาสวศา,ส,าสนาก็คือชายสามโบสถ์ถูกไหมชายสามโบสถ์หมายถึงว่าถือพุทธถือคริสต์ถือมุสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ใช่พุทธอีกสองอันเขาเรียกเป็นผู้ที่มีความลังเลชายสามโบสถ์ครบไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแค่ระหว่างพระพุทธเจ้ากับเสียงครูเนี่ยถ้าลองไปยึดเสียงพระสงฆ์นะไปยึดเสียงครูหลวงพี่บอกได้เลยว่าคุณโยมคุณโยมไปหาผู้เขาเรียกคนผิดแล้วกำลังใจท่านไม่ถึงศาสนาพุทธ กำลังใจท่านเป็นบุคคลที่มีความลังเลตกลงจะเอาพุทธะหรือจะเอาฤาษีแต่เครื่องแบบท่านอ่ะจีวออันนี้ก็เลยให้ใช้ปัญญาหลวงพี่จึงไม่บอกว่าเอ้ยไม่ดีแต่ว่าหลายๆท่านพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านบอกอ๋อพวกนี้อาบัติก็ถือผู้อื่นเป็นสารณะแทนไงเนาะอันเนี้ยนน <c oughs> เห็นไหมแค่สมาธิ ท่านยังไม่เขาเรียกว่าสมาธิของท่านยังไม่มีกําลังเลยแล้วจะไปครอบครูชาวบ้านเขาท่านยังมีความลังเลเลยครูจะยังไงดีวะอตอนนี้อากูนับถือ,อตอนนี้เป็นพ่อพ่อครูไปก่อนอันนี้ท่านติดเทวนิยมติดเขาเรียกการยกยอตัวเองให้เป็นพ่อครูท่านเป็นพระแต่ถ้าเป็นพ่อครูเนี่ยอย่างที่คุณโยมถามว่าชุดขาวที่เป็นชาวบ้านธรรมดาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเป็นผู้ที่บวชแล้วศึกไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหา เพราะว่าภูมิเขาได้อนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะตรงนี้ก็เลยบอกไว้ว่าสิ่งที่พระสงฆ์ท่านทาแบบเนี้หลวงพี่ไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นโยมที่นุ่งผ้าขาวหลวงพี่แนะนําให้ไปครอบเพราะอะไรคือการที่คุณโยมถามมาว่าแล้วเขาเลือกคนที่ทําพิธีอย่างไรคนที่คนที่จะเป็นพ่อครูได้เนี่ยนะเขาดูที่หนึ่งดูจากวิชาวิวิชาไม่ใช่วิชานะ ววแหวนสระอิชอช้างสองตัวแล้วก็สระวิช,ชาคุ้นคำนี้ไหมวิช,ชาหมายถึงผู้รู้กูรูอ่ะมีมีความมีภูมิรู้ที่สั่งสมมาและเป็นภูมิรู้ที่เขายอมรับกันอ,อย่างาพ่อครูที่ที่มีความเรียกว่าอายุเยอะๆไม่ใช่พ่อครูวัยรุ่นนะไอ้นั่นอยากตัวอยากทำตัวเป็นพ่อครูคุณโยมหลวงพี่จะเตือนไว้อย่างหนึ่ง คนที่จะเป็นพ่อครูได้เนี่ยภูมิต้องได้ศีลต้องดีวิชาต้องอเขาเรียกวิชาต้องแม่นถ้าภูมิไม่ถึงหรือว่าสิ่งที่หลวงพี่กล่าวมาเนี่ยคุณโยมที่จะเป็นพ่อครูแล้วมันไม่มีคุณสมบัติระวังมันจะตีกับของทุกอย่างนั้น่ะมีครูจริงแต่ตัวเราต้องได้ด้วยอ่าไอ้ที่บอกได้ด้วยกับไม่ได้ด้วยมันมันต่างกันอย่างไรคุณโยมเคยเห็นไหมว่า อสมมุติมีผู้บังคับบัญชาแล้วสั่งลูกน้องลูกน้องไม่ยอมทำอะ่ะอ่เห็นไหมอวันนั้นอาภาพข่าวภาพข่าวอ่พอดีนั่งสนทนาทำกันอยู่ที่บ้านโยมแล้วก็มันมีข่าวอะไรนะใครนะไอ้หุ้นสตงสตาร์กอ,อะไรอะไรทุกอย่างเนี่ย ที่เขานําตัวมาแล้วมีภาพนายกเรถฐามีมีภาพนายกเรถฐามาแล้วก็มีภาพในตํารวจแล้วก็มีตัวหนังสืออ่าในตํารวจท่านหนึง่งอะไรนะทํทไมมาเอาทำอ่าทไมช้าจังวะอ่ามันเป็นตัวหนังสือขึ้นถูกไหมเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นตัวหนังสือก็เสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นภาพนายกเศรถฐาเขาหน้ามุ้ยมุยแล้วก็ต่อว่าตํารวจ ว่าอะไรเนะี่เออบอกว่าผมสั่งการไปตั้งนานแล้วทําไมยังไม่ทําอ่าจบเลยนี่หลวงพี่ก็เลยบอกแบบนี้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทําแสดงว่าบารมีไม่ถึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าอาการแบบเนี้ย <c oughs> ต้องมีบารมีคนที่จะเป็นพ่อครูได้นั่นเนี่ยมันจะมีรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นก็อ่าให้ให้รับรู้เอาไว้เนาะว่ามันจะประมาณนี้อืมอ่าจบเด้อเคนะลียนะหลวงพี่ต้องพูดบาลีไหมเนี่ยโ <c oughs> ยมหลวงพี่ก็เหนื่อยใจ <c oughs> หลวงพี่ทำไมหลวงพี่ไม่พูดบาลีมันไม่เท่ะอะเออเนี่ยเนี่ยรูปอื่นเขาพูดบาลีมันดูขังอะ หลวงพี่ก็เล่นเลยก็ <c oughs> นึกในใจหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพี่มีหลวงพ่อชาเป็นอาจารย์เนี่ยัหลวงพ่อช่วยด้วยปัญญามันเกิดฝรั่งเดินมาพอดีไะโยมโยมช่วยไปบอกฝรั่งหน่อยที่เนี่ยมันวัดธรรมไม่ใช่วัดเที่ยวสร้างมาตรงนี้โดยเฉพาะอุย้ยไม่เอาหรอกหนูหนูพูดเอหนูพูดไม่ได้แต่หนูฟังได้นะแล้วแล้วฝรั่งเขาเดินมาคือเขา เขาคงคิดว่านี่เป็นวัดผาลาดเพราะมันสวยคือไม่ใช่สวยมัน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 ค่อนข้างจะสบายตาก็เดิน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 มาหลวงพี่หลวงพี่คะเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเขาจะถามหลวงพี่อ่ะไอ้นี่ครับมาหลบมาหลบข้างหลังแล้วเป็นผู้หญิงนะแต่แต่มันไม่ได้หลบแบบติดตัวไม่ใช่นะคือแบบชิ่งมาหลวงพี่กับแล้วฝั่งหลังก็เดินผ่านผ่านหลวงพี่มานิดนึงมาถามเนี้ยมาถามคือเขาถามว่าวัดผาลาดอยู่ตรงไหนไอ้นี่ หลวงพี่เขาพูดอะไรอ่ะ <c oughs> ห,นหนูไม่รู้เรื่องหลวงพี่ก็เลยบอกไปถามว่ามีอะไรให้หลวงพี่ช่วยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าวัดผาลาดเนี่ยไปทางไหนหลวงพี่ก็บอกว่าวัดผาลาดเนี่ยนู่นต้องออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วคราวนี้ยข้างๆมันมีแมปอยู่ไปดูซะเขาก็ขอบคุณแล้วก็เดินย้อนกลับไปอันนี้โพลมาหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ฟังได้อ่ะ <c oughs> เนี่ยนะขนาดภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังทําไมเราไม่พูดมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่นะแล้วเราคนไทยอะ่ะหลวงพี่เห็นไหมแล้วจะมาให้หลวงพี่พูดบาลีเพื่อหลวงพี่พูดบาลีหลวงพี่ก็ต้องมานั่งแปลวัตถุประสงค์อะไรเหรอหลวงพี่พูดภาษาชาวบ้านแบบเนี้ยเข้าใจกันหรือเปล่าแล้วเข้าใจดีไหมเออหลวงพี่มีหน้าที่แปล เอาความหมายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้มาแปลเป็นภาษาบ้านๆให้เราเข้าใจง่ายๆไม่ดีหรอเข้าใจแล้วค่ะต่อไปหนูจะไม่หลวงพี่พูดบาลีแล้วค่ะเออให้พระที่เขารู้เนะี่ยเขาพูดหลวงพี่ไม่มีความรู้มากขนาดนั้นเออแค่นั้นแหละโอ้ยมาถึงหลวงพี่ก็กรับหลวงพ่อชาประธานปัญญาให้หลวงพี่ครับ เอคุณโยมกหนกรัฐกราบข้าจเจริญพรอแล้วก็คุณโยมพี่นพวนนรรณการรักษาการเจ้าข้าจเจริญพรคุณโยมพะพัโมทนาสาธุในบุญบาร,รมีของหลวงพี่ด้วยนะครับจเจริญพรอ๋ออันนี้ของหลวงพี่โยนะท่านทําบาร,รมีหนึ่งในบาร,รมีสิบก็เต็มกําลังแล้วละ <c oughs> ่ะคุณโยมเเคยจะไปกราบพระวัดใกล้ๆมีนบุรีพระท่านกําลังครอบครูให้กับลูกศิษย์อยู่เลยต้องถอยก่อน ติดใจอยู่นานขอบคุณคําตอบนี้ครับเออท่านไม่มีกําลังใจเพียงพอถ้าท่านยึดในกําลังใจเพียงพอท่านจะเอาแต่เอองค์พระสาัมมาทถถูตเจ้าเจ้า <c oughs> นั่นแหละต่อมาเอออะไรเนี่ยทำไมความผิดหวังจึงโหดรามา่าคำถามนี้ดราม่ามาก <laughs> ทำไมความผิดหวังจึงทําให้คนมีอาการเปลี่ยนไปในทางเศร้าหมองจนเสียสติคะโอ้โหหลวงพี่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคนทุกคนก็ต้องประสบปัญหาอย่างที่คุณโยมถามหลวงพี่ทําไมความผิดหวังจึงทําให้คนมีอาการเปลี่ยนไปในทางที่เศร้าและจนเสียสติคะ มันเป็นมันเป็น <c oughs> หลพี่ต้องบอกว่าความผิดหวังเนี่ยมันคือการคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้นคุณโยมเคยวางแผนอะไรไหมว่า <c oughs> เราจะต้องมีความรักอันสวยหรู <c oughs> เธอกับฉันต้องอไปเราจะเป็นคู่สุดท้ายของโลกที่ชื่นชมดวงดาวท่ามกลางความเหน็บหนาวอันอบอุ่น อความเห,น,หน็บหนาวหมายถึงว่าอยู่กันสองคนห,หลวงพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนจะเป็นอะไรแบบนี้แต่นั่นคือมายาความผิดหวังทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเกิดจากมายาที่คุณโยมนั้นได้สร้างสร้างตัวตนเขาเรียกว่าตั้งความหวังเอาไว้สูงมากเราจะไม่ผิดหวังกับการที่เราจะตั้งบริษัทในครั้งนี้หรือว่าเราจะขายของในครั้งนี้ต้องมีลูกค้าเยอะแยะ สรุปแล้วปุ๊บปากฏว่าพ <c oughs> อเปิดร้านปุ๊บคนไม่มีเลยเอา้าทำไมละ่ะก็มึงตั้งชื่อร้านเงียบศูนย์อ่ะถูกไหมเป็นแล้วคนมันจะมีมีข้าวแกงร้านเงียบศูนย์ <c oughs> คนที่ไหนมันจะเข้า <c oughs> ะะนะก็ตั้งชื่ออ,อะไรนะข้าวแกงพันหม้ออ่าแล้วก็เติมได้ไม่อั้นอืม แต่ราคาขึ้นตามการเติมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเออมันก็คึกคักไปตั้งร้านเงียบศูนยโธ่อืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะมันคือการตั้งหวังที่เราวาดเอาไว้เวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยจงคิดให้รอบคอบก่อนคุณโยมหลวงพี่เนี่ยก่อนก่อนที่จะบวชก็เป็นภาคคารวสหลวงพี่ก็จะคุยในแบบคารวสพอมาบวชเป็นพระหลวงพี่ก็จะคุยแบบเป็นพระ ซึ่งหลวงพี่จะสอนเสมอว่าเวลาคุณโยมทําอะไรก็ตามให้คิดสองแง่ระหว่างใช่กับไม่ใช่ได้กับไม่ได้อหรือว่าทําได้กับถ้าทําไม่ได้ให้คิดสองอย่างถ้าทําได้ถือว่าดีตามที่เราคาดหวังแต่ถ้ามันทําไม่ได้ละ่ะหรือว่ามันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังละ่ะใจอย่างไรเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลน่ะบางคนมีความรัก คุณโยมคาดหวังความรักของเราต้องดีเลิศประเสริฐสีไม่มีความเขาเรียกว่าความสุขอันแท้จริงในเรื่องของความรักไม่มีเพราะท้ายที่สุดแล้วความสุขอันแท้จริงนั้นคือความทุกข์อันแท้จริงที่หลวงพี่พูดแบบนี้หลวงพี่เคยมีความรักไหมหลวงพี่จะไม่พูดถึงเรื่องความรักแต่หลวงพี่กําลังบอกว่าคุณโยมมองความรักอีกมุมหนึ่ง หลวงพี่ไม่เถียงว่าคุณโยมมีความรักอ่าอยู่ด้วยกันมาตลอดระยะเวลาสมมตินนะอยู่กันมาสิบปีแต่คุณโยมหลวงพี่ถามกลับไปว่าไอ้สิปีที่คุณโยอมอยู่อ่ะเวลาภรรยาหรือสามีใครสักคนหนึ่งอ่ะมันไปข้างนอกเนะี่ยคุณโยมห่วงไหมมีห่วงและเอ้ฝากฝากมันซื้ออก๋วยเตี๋ยวผัดไทยร้านมันจะเปิดไหมวะไอ้ร้านนี้ก็อินดี้เท่านัแต่มันอร่อยนะปรากฏว่าภรรยากลับมา นี่เธอร้านนี้ไม่เปิดนะฉันเลยซื้อต้อยมยำกุ้งมาให้จบอารมณ์มันแปรผนันทันทีเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลเนะ่ยเมื่อมีความรักมันจะแฝงไปกับความทุกข์ด้วยแต่เป็นความทุกข์ที่เรารับกันได้นี่มันจะวนกันแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่จึงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักกับความทุกข์มันไปอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ถ้าอยากจะให้สุขจริงๆคือมันต้องสุขทางใจเท่านั้นคุณโยมเอาล่ะ ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะในวันนี้จเจริญพอรอ่ะเดี๋ยวรับพรกันก่อนเพราะได้เวลาแล้ว <c oughs> อ่ะถ้าพรุ่งนี้มีเวลาเอ่อพรุ่งนี้หลวงพี่มีธุระแต่ก็จะพยายามอให้กลับมาให้ทันแต่ถ้าไม่ทันก็ยกประโยชน์เป็นเป็นวันศุกรนะ์เนาะอืมก็ต้องทำหน้าที่ท่านใดที่สั่งพระเดี๋ยวหลวงพี่จะจะ จะไปเรียนพระอาจารย์หรือจะทำการจัดส่งให้เหมือนเดิมก็ตอนนี oui, Teraz, like, <c oughs> ้มารับผิดชอบเองจนกว่าจะหลวงพิจารณาสิกขาเนาะก็พ้นหน้าที่อาสาทุสาธุรับพรเด้อข้างนอกด้วยรับพรสัพโรกเวนิมุตโตอาภะสันตาปวาจิตโตสาปะเวรมาติยกันโตนนปุโตจตุว अवसभीयति यो अविवाञ्छान्तु सामरो को विनाशतु माते अवावन्तरायो असुखीति खायु को भवाभिवा तनसि धाम्मा वा थान्ति Alang ni panang para mangsukang satu satu. Ah, lain dia macam jender.